สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังขึ้นพระธาตุดอยกู่กันนะคะที่บ้านน้องแย่งใช่ไหมค่ะบ้านน้องแย่งนะคะหลวงปู่สายเคยมาที่นี่นะคะนี่มีพระธาตุที่น้านายและน้ารอนเคยมาสร้างบันไดกันขึ้นที่นี่มาช่วยกันสร้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเอารถขึ้นไปจอดไว้ถนนจะหยุดหมดแค่นี้นะคะต่อไปเป็นลูกรังเขาขับรถนี่เซียนมากนะคะถึงจะขับได้ถ้าไม่เซียนนี่ขับไม่ได้ค่ะถนนนี่เป็นอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะถนนเนี่ยค่ะด้านซ้ายนี่จะเป็นก็เป็นแบบเนี้ยขึ้นไปข้างบนดอยไม่ใช่ถนนคือถนนแคบมากนะคะถนนจะแคบมากด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะด้านซ้ายนี่คือเป็นเหวลงมาเลยค่ะเป็นเหวลงไปเลยนะคะเพราะนั้นคนที่ขับรถได้นี่คือยอดสุดยอดแล้วต้องเก่งจริงๆแล้วก็ชำนาญทางถึงจะเอารถขึ้นมาได้ถึงตรงนี้นะคะต้องชำนาญกันจริงๆที่ปิวร่องกากมากกะขึ้นเราไปเราจะเอารถต่อไปไหมเอาไปขึ้นมาเบิดเลี้ยวพาเรืออันนี้ถึงศาลาที่พระหยกอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะจอดรถไว้ที่นี่แล้วเราก็จะขึ้นบันไดไปนะคะเนี่ยค่ะถึงละใส่ข้างเห็ดเท่าไหร่ข้างบนดอยเปิดออกก่อนแล้วก็ใจเย็นเนาะนี่ตรงนี้ก็ได้ตอนนี้เรากำลังจะเนี่ยค่ะถ้าจะไปก็ไปได้เนี่ยแต่มันจะแคบกว่าเมื่อกี้มันจะแคบลงไปอีกถ้าจะไปก็ไปนะคะแต่เราเดินเลือกเดินไปเพราะเราจะได้ดูเห็ดไปด้วยเก็บเห็ดเก็บเห็ดค่ะบอกมีเห็ดนะคะโอ้ดอกไม้สวยสวยมากนะคะลุงนะคะพระแก่นะคะเขาโรยเนอะเออสวยเนี่ยดอกไม้สวยนะคะโอ้ดอกไม้สวยขอบลงไปนี่ก็จะเป็นเหวเลยนะคะเหวลึกเลยตรงบริเวณดอกไม้นี่คือสิ้นสุดพื้นที่ที่อยู่ด้านบนแล้วนะคะลงไปก็เหวลึกเลยอย่างนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระอยู่กันก่อนนะคะมีพระอยู่ไหมนะนายไม่ไอ้อู๋บอกว่าเอาเป่าไว้ข้างในไว้รถได้เดี๋ยวเราจะเคาะระฆังบอกร้องเป่าให้เทวดาได้รู้ว่าเราขึ้นมาถึงนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวทีนี้เราก็การขึ้นมาครั้งนี้นะคะเราเตรียมต้องเตรียมเสื้อกันหนาวเพราะว่าจะหนาวนี่เราจะขึ้นทางนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะคะนี่คือที่ทางที่เราจะต้องขึ้นมีบันได300เท่าไหร่นะ341ขั้นค่ะที่เราจะเดินขึ้นไปนะคะนู่นค่ะมองเห็นเลยอันนี้ค่ะ341ขั้นขึ้นไปยอดเขาดอยกู่ซึ่งจะมีที่เก็บพระธาตุอยู่ที่นู่นนะคะแต่ตอนนี้จะไปกราบพระหยกในศาลาเล็กในบริเวณที่แห่งนี้มีแค่นี้นะคะสิ่งก่อสร้างมีแค่นี้เองค่ะนี่ค่ะมีแค่นี้นะคะทีนี้เราจะไปดูตรงที่จุดจากจุดที่เราขึ้นมาจนถึงนี่นะคะมันจะมองลงไปเห็นโอ้นี่ค่ะเห็นริบๆนู่นเห็นไหมคะเดี๋ยวนะคะจริงๆหลังคาบ้านเราก็เห็นแล้วเห็นหลังคาบ้านไหมคะยังไงอุ๊ตัวอินเทอร์เน็ตหลังคาเดี๋ยวนะจะลองให้เห็นหลังคาบ้านเดี๋ยวจะลองดึงภาพนั่นนะคะนั่นค่ะหลังคาบ้านเนี่ยนี่หลังคาบ้านที่เราขับรถจากตรงนั้นจากจุดนั้นละอ้อมไหลเขาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะมันก็แต่พอเห็นจากมุมนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะริบๆเลยลมเย็นมากค่ะข้างบนลมเริ่มหนาวแล้วนะคะเห็นไหมคะเป็นที่สัปปายะมากอยากให้มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้มาที่นี่นี่คือพระหยกนะคะเราได้เอาพระธาตุมาไว้ที่นี่แล้วพระธาตุที่เสด็จมาเอามาจากวัดพระธาตุศรีธเมนชัยหรือว่าวัดหนองยะปล้องสาขาของหลวงพ่อชาเราได้เอามาอัญเชิญไว้ที่นี่นะคะอันนี้อัญเชิญมาจากไหนพระหยกเชียงรายเชียงพม่าในพระหยกขาวอัญเชิญมาจากเชียงรายหยกพม่านะคะ
นี่ค่ะสิ่งก่อสร้างมีแค่นี้เดี๋ยวเราจะกราบพระพุทธรูปหยกแล้วเราก็จะเริ่มเดินทางขึ้นไปสู่ยอดของดอยกูค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะขอกราบพระแล้วเราเจอกันคลิป2ค่ะ